ครูขออวยพรให้ลูกศิษย์ปริศนา9ทั้งหลายให้มีความสำเร็จในชีวิตมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของพวกเราตลอดเวลาที่พวกเราอยู่ในบีแบ็คพวกเราก็เป็นคนดีตั้งใจที่จะเป็นคนดีเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนประสบความสำเร็จในวันนี้เราก็ประสบความสำเร็จไปหนึ่งอย่างละเราจะไปเผชิญกับปัญหาอะไรอีกมากมายในสังคมแต่ที่นี่สอนให้เราเริ่มต้นจากเราต้องเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนประสบความสำเร็จที่นี่สอนให้เรารู้จักคิดรู้จักวินิจฉัยรู้จักเลือกสรรว่าอะไรดีไม่ดีอันนั้นจะเป็นตัวบอกตัวเราเองว่าเราจะเป็นคนดีเราพื้นฐานที่เป็นคนดีเนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะเป็นคนเก่งและเราก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานใครมีโอกาสที่จะไปเรียนต่อก็ประสบความสำเร็จในการเรียนใครที่มีโอกาสที่จะไปทำงานมีวิชาชีพที่ดีๆขออวยพรให้พวกเรามีงานดีๆมีสิ่งดีๆเข้ามาสร้างครอบครัวดูแลตัวเองดูแลคนใกล้ชิดแล้วก็ประสบความสำเร็จตลอดไปสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่พวกเราทุกคนมาร่วมกันแสดงความยินดีและฉลองให้กับความสำเร็จของลูกๆของเราในเวลา3ปีหรือ5ปีที่ VBAC ได้บ่มเพาะนักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นวิชาการวิชางานหรือวิชาชีวิตแล้ววันนี้เรามาจนถึงจุดสำเร็จขั้นหนึ่งแล้วผลสอบปีติดที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านักศึกษาวีแบ็คสามารถผ่านการทดสอบคิดและวิเคราะห์ได้คะแนนสูงกว่ามาตรฐานระดับประเทศตัวนี้เป็นตัวชี้วัดที่พวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจเมื่อเราสามารถคิดวิเคราะห์ได้เราจะสามารถแยกแยะสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดสิ่งที่เป็นคุณสิ่งที่เป็นโทษเราจะสามารถเลือกสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเรานี่แหละคือสิ่งที่สำคัญที่จะพาพวกเราไปสู่อนาคตไปสู่ไปสู่ความสำเร็จที่พวกเราทุกคนมุ่งมั่นและปรารถนาสุดท้ายนี้ครูขออวยพรให้ลูกๆวีแบททุกคนมีพลังที่จะก้าวเดินอย่างมุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จของชีวิตเดินไปสู่ความสุขความสมบูรณ์ที่เราปรารถนาครูในส่วนของฝ่ายพัฒนานักศึกษาก็ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักศึกษาทุกคนที่มีความมุ่งมั่นพยายามจนจบการศึกษานับจากนี้ไปพวกเราจะก้าวไปสู่สังคมอีกสังคมหนึ่งครูขอให้พวกเราประสบความสำเร็จในชีวิตการงานหน้าที่ไม่ว่าเราจะเรียนต่อหรือว่าทำงานก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จด้วยดีครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่พวกเราก้าวมาถึงบันไดอีกขั้นหนึ่งสำหรับนักศึกษาที่อยู่ในระดับปชนะครับแล้วก็สำหรับนักศึกษาที่ระดับอยู่จะจบระดับปวสก็ถือว่าเป็นบันไดขั้นที่สองนะที่พวกเราจะต้องก้าวไปให้ไกลที่สุดนะก็ขอให้ถึงระดับสูงสุดของการเรียนนั่นก็คือระดับด็อกเตอร์
ณนะจุดนี้นะอาจารย์ก็อยากจะขออวยพรให้พวกเรานะครับที่จะจบหลักสูตรในระดับปวชนะแล้วก็หลักสูตรปวสนะใครที่อยากจะเรียนต่อในระดับสูงสูงขึ้นไปนะก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับตามใจที่เราปรารถนาที่สาขาที่เราอยากจะเรียนขอให้พวกเรานั้นตั้งใจหรือใครที่อยากจะทำงานนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการทำงานขอให้ได้งานที่ดีๆก็แล้วกันได้งานที่ดีๆแล้วก็อนาคตข้างหน้าขอให้เป็นคนดีของสังคมนะครับของเป็นชื่อมีชื่อเสียงหรือว่าเป็นหน้าเป็นตาของทางวิทยาลัยเราต่อไปและเป็นคนดีของสังคมและของอนาคตของประเทศชาติเป็นที่เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไปก็ขอให้พวกเราโชคดีทุกๆคนสวัสดีครับวันเวลาที่ดีเหล่านั้นเธอยังคงจำได้ไหมที่เคยร่วมทุกข์และสุขจนล้นหัวใจวันที่เราได้ผ่านมาด้วยกันแต่ว่าเวลาที่ผ่านพ้นไปอาจจะทำให้ใจของใครลืมสิ่งนั้นอยากจะมีแปลงๆหนึ่งถ่ายทอดเรื่องราวเป็นพันๆให้เธอรู้ทุกครั้งที่ได้ฟังเพลงนี้ก็ขอให้รู้ที่แห่งนี้มันยังมีรักอยู่เคยเป็นยังไงในตอนนี้ขอให้รู้ว่าจำไม่มีเปลี่ยนไปและทุกครั้งที่ได้ฟังเพลงนี้ก็ขอให้รู้ที่ตรงนี้ไม่ว่าจะนานเท่าI'm not afraid.
้ำตาจูงมือพายกันก้าวไปแต่ใจเราช่วยกันหากปัญหามีอยู่เราไม่กลัวหากว่าเราจะช่วยกันแสดงความยินดีกับลูกๆทุกคนและขอให้ทุกคนจดจำสิ่งดีๆที่ได้จากวิทยาลัยแห่งนี้สิ่งไหนที่ผิดพลาดซึ่งไม่อาจกลับมาแก้ไขได้ไว้ให้เป็นบทเรียนจงไล่ไปตามสายฝันแต่อย่าหวั่นเพียงแค่อุปสรรคตลอดเวลาให้คิดก่อนพูดพูดหลังคิดคิดแล้วทำทำแล้วคิดคิดแล้วพูดพูดแล้วคิดขอให้ลูกๆทุกคนโชคดีค่ะเมื่อ
่อก้าวออกจากรั้ววิทยาลัยสู่โลกภายนอกลูกจงอยู่ในกฎระเบียบของสังคมอย่าทำอะไรตามใจของตัวเองไม่มีครูคอยให้อภัยเมื่อลูกผิดพลาดไม่มีครูคอยให้กำลังใจเมื่อพลาดครั้งเพราะฉะนั้นคิดก่อนทำดูแลตัวเองให้ดีติดต่อมาบ้างนะจุ๊บแป้งครูขอให้ลูกๆทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะศึกษาต่อหรือทำงานขอให้จดจำสิ่งดีๆประสบการณ์ดีๆเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเลือกปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีขอให้ถือเป็นประสบการณ์และให้จำไว้ว่าถ้าต้องการสิ่งใดหรือการกระทำใดๆก็พึงปฏิบัติกับเขาก่อนจึงจะได้สิ่งนั้นกลับคืนมาจากครูมนผู้หวังดีต่อสิทธิ์ทุกคนค่ะ